ปตท.ได้เปิดปั๊มทั่วประเทศนะคะ768แห่งให้ชาวนานำข้าวเข้ามาขายในพื้นที่ได้ฟรีค่ะนับเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วนะคะที่สร้างโอกาสในการระบายข้าวให้กับชาวนาแล้วก็ยังเพิ่มช่องทางการจำหน่ายข้าวสู่ผู้บริโภคโดยตรงด้วยติดตามรายงานของคุณพิเศษศรีสวัสดิ์ค่ะการสร้างโอกาสและช่องทางการจำหน่ายข้าวให้กับชาวนาถือเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนตระหนักและต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมช่วยเหลือชาวนาจึงมีนโยบายเปิดปั๊มปตท.ทั่วประเทศจำนวน768แห่งให้ชาวนานำข้าวไปจำหน่ายในพื้นที่โดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นปีที่2ติดต่อกันหลังจากในครั้งแรกช่วยให้ชาวนาขายข้าวโดยตรงได้เป็นเงินถึง168ล้านบาทรวมพลังซื้อข้าวจากชาวนาไทยปีที่2จัดขึ้นเพื่อให้ชาวนาไทยบรรเทาความเดือดร้อนในการระบายผลผลิตช่วยให้ชาวนาได้เรียนรู้และพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้าวอีกทั้งช่วยให้ผู้บริโภคสามารถซื้อข้าวคุณภาพดีราคาถูกจากชาวนาโดยตรงซึ่งปั๊มปตท.จะเข้าร่วมโครงการนี้ระหว่างวันที่1ธันวาคม2560ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2561นอกจากนี้ทางปตท.ยังกำหนดจัดจำหน่ายข้าวที่สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดี3ช่วงคือช่วงแรกระหว่างวันที่18ถึง20ธันวาคม2560ช่วงที่2วันที่22ถึง26มกราคม2561และช่วงที่3ระหว่างวันที่12ถึง16กุมภาพันธ์2561ครับอันนี้ก็จะมีเครือข่ายของสถานีบริการน้ำมันหรือปั๊มน้ำมันปตท.นะครับที่สามารถจะติดต่อได้เลยนะครับแล้วก็จะผ่านเครือข่ายของภาครัฐนะครับก็ได้นะครับก็คือทางแต่ละจังหวัดก็จะมีศูนย์กลางประสานงานนะครับว่าถ้าเกษตรกรชาวนาที่มีข้าวที่เกี่ยวได้แล้วแล้วต้องการจะมาวางจำหน่ายนะครับก็ประสานได้หรือถ้าอยู่ใกล้ปั๊มไหนก็ไปติดต่อที่ปั๊มน้ำมันได้เลยนะครับว่าปั๊มนี้เนี่ยมีเต็นท์รวมพลังซื้อข้าวจากชาวนาหรือเปล่านะครับนอกจากโครงการรวมพลังซื้อข้าวจากชาวนาแล้วปตท.ยังคำนึงถึงวิถีวัฒนธรรมของชาวนาไทยด้วยการรณรงค์ผ่านเทศกาลข้าวใหม่เพื่อส่งเสริมข้าวพันธุ์พื้นเมืองให้เป็นข้าวพรีเมียมและรื้อฟื้นประเพณีเก่าแก่ของไทยแต่โบราณกาลซึ่งข้าวใหม่จะมีความนุ่มหอมหวานอร่อยธรรมชาติมีคุณค่าทางโภชนาการและส่งผลดีต่อสุขภาพอีกด้วยสำหรับเกษตรกรที่สนใจพื้นที่จำหน่ายข้าวในปั๊มน้ำมันของปตท.สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ PTT Contact Center โทร1365ตลอด24ชั่วโมงครับพิเศษศรีสวัสดิ์สำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน